แล้วก็มีทางสเอมึงนนนะครับคุณเบียร์เกียรติเพชรแล้วแต่สมหมายครับนะครับแล้วก็รวมทั้งเซเกมครับแฮปปี้เคและอีกหลายแต่หลายคนด้วยกันนะครับก็ไปร่วมรับประทานอาหารนะครับกับทางบิ๊กวันชาตรีสิทธิ์ยอดถกครับมาก็คุณชาตรีนะครับหลังจากเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับไลฟ์สดไป3ชั่วโมงกว่านะครับก็เลยพูดเก่งขึ้นทุกวันทุกวันนะโอ้โหแบบไลฟ์สด3ชั่วโมงกว่านะครับบอลชาตรีแต่วันนี้พูดเก่งขึ้นเลยมาประชุมหน่อยนะมาประชุมกับโปรโมเตอร์พันธมิตรหน่อยครับครับวันศุกร์นี้ก็รอติดตามกันนะครับส่วนที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับก็ RWS ครับวันเสาร์นี้ครับเพชรยินดีครับนำเสนอผลงานน่าติดตามเลยนะครับมาดูบนเวทีอีกครั้งหนึ่งมวยคู่ที่สองครับคู่มวยล้างตาครับงัดในศอกซ้ายแตกไหมแม่เห็นแวบๆเห็นแวบๆมาหรือยังแตกแตกที่โอ้มาแดงเติมแรงสู้นี่ใจหลายเข็มหน่อยมาแล้วครับรอยแยกบนใบหน้านะครับรอยแยกจากอำนาจเจริญครับมานะชัยโดนไปก่อนแล้วครับนี่ครับสูงต่ำดำขาวไม่เกี่ยวครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยระยะประชิดก็มีหมัดมีศอกครับห่างๆก็มีแข้งเอาครับแข้งก็มีหลากหลายหมัดก็มีหลากหลายครับปรุงเข้าไปครับเติมเข้าไปบนเวทีนั้นเป็นเกมกีฬาครับลงมาเป็นเพื่อนกันอุ้ยหันต้นขาลูกนี้แม่ไซส์ของคุณกากินเนี่ยพอดีคำพอดีแข้งกับเวทนี้ทรงแบบนี้น่าทรงอย่างกูนนะครับโอ้โหเอามีแผลแตกนะครับมีรอยตำหนินะมานะชัยศักดิ์รุ่งเรืองโอ้แต่วันนี้ใหญ่มากนะครับมาเราอยู่ในทีมงานของเด็กเฮียนะครับโอ้ยนะครับแหมทีมงานเด็กเฮียเป็นไงแสนดีจิ๋วแหมใหญ่ๆวันนี้เอามาลุยหน่อยอะโดนไปทีนึงครับแหมโดนศอกอันตรายครับมีโอกาสไม่ครบยกทั้งคู่นะครับจังหวะมันนี่นะครับแม่นี่นะครับไม่ทันขาดคำครับมีโอกาสไม่ครบยกกับขวาตรงตรงเตะเลยครับลูกนี้ย้ำชัยชนะไปอีกครั้งหนึ่งแบบเด็ดขาดครับไม่ต้องพลิกล็อกเหมือนครั้งที่แล้วครับแล้วก็โอ้โหทำให้ผู้แพ้ครับมานาชัยศักดิ์ลูกเดินนั้นแตกด้วยครับโอ้โหนี่ครับหมัดแม่นจริงๆครับเรียกว่าหมัดเด็ดแล้วครับชัยชนะของยอดโดนชาบูมเมี่ยงคำครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูภาพช้ากันนะครับมาเป็นชัยชนะนัดที่4ติดต่อกันแล้วครับนี่ครับชนะน็อกนะครับหูปักด้วยศอกก่อนครับไปบริเวณพับนอกเจาะเข้าไปทีครับดูครับโดนดอกไหนโอ้โหมาคมๆนะครับปังขวาตรงครับสุดท้ายนี่เป็นกำปั้นนะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นงัดเลยครับงัดซ้ายสุดท้ายเป็นกำปั้นขวาครับเต็มๆเลยนะครับโอ้โหเจ็บเลยครับไฟนี้ของมุมน้ำเงินครับมานะชัยศักดิ์รุ่งเรืองครับโดนศอกงัดโดนกำปั้นครับ